สบายดีเพื่อนๆ YouTube สุขุสกลเนาะมื้อนี้บาบานน่าจะพามาเที่ยวมาหาน้องๆอยู่หลานคําโตสิพามาเบิ่งมุมน้องๆเพิ่นเฮ็ดงานประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศในภาพบางส่วนอาจสิถ่ายบ่ให้เห็นเนาะเนื่องจากว่ายามันติดลิขสิทธิ์ของเขาหรือติดแฟนไซต์เขาก่อนเขาไปครั้งในเดียบาบานนาพามาชมบรรยากาศด้านนอกทีมงานที่อยู่ข้างนอกก็เตรียมจัดโต๊ะจัดเก้าอี้รอลูกค้าเสร็จเติมน้ำหลังจากที่ดูข้างนอกแล้วเดียบาบานนาจะไปบุกหลังครัวตอนนี้มาเปิ่งบรรยากาศบ้านข้างนอกโดยรวมเดี๋ยวไปชมกันเลยเดี๋ยวเอาเป็นช็อตๆเห็นมั้ยก็รออยู่ปะรอคนมันรอมาถ่ายคนรอด้วยเดี๋ยวมาถ่ายคนรอด้วยเดี๋ยเจอสังขามากมันตอนนี้ปูบาวันก็มาเล่นนำนอกวันมาหาอยู่หลานตอนนี้บาบาน่าก็ปิดเสียงไว้แม่เจ้ามันมีเสียงเพียงเพลงเสียงเพลงมันดังแบบสิปิดหรือกระซิบนอกก็เลยต้องปิดก็บอกให้ได้ยินเสียงปูบาวันคุยกันบอกกันสนทนากันเดี๋ยวพาชมบรรยากาศยาวๆเนาะหลังจากที่เป็นจัดร้านแล้วมันก็พากันไปกินข้าวกินน้ำหลังๆตามกินเหมือนเป็นมากับสาวสวยทีมงานกันมาเด็ดดูร้านคำโตแกงวังมดเขตทุ่งคุกแถวชวนหมาถึงพุทราซอย40เป็นเพื่อนคนได้อยากมาก็มาเด็ดน้ำเพื่อนได้ร้านคำโตชวนหมาไปมาบ้านหน้าก็คอยได้ทายให้นาร้านกันได้เนาะตาบัดแก้กระเทียมเดินนักการที่บ้านหลังจากที่เราจัดของหลานเสร็จเราทำความสะอาดที่ร่วมกันแล้วก็ตำส้มตำกินร่วมกินหลายคนไปน้ำแสบกินหลายคนมันมากินตำรวมกันแต่กินคนเดียวมันพอแสบเราไปนะเราต้องกินหลายๆคนนะมันยังบาบาน่าก็เลยมากินน้ำไปขอขอบใจทั้งทีมงานนะที่เรียกเพื่อนสถานที่ให้บาบาน่าได้ถ่ายทำคิดแต่ว่าให้คนทั้งบ้านได้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเฮ็ดงานหลังจากเสร็จแล้วครับกินซุ่มกินแซวกันประมาณขอขอบใจหลายๆในทีมงานน้องๆเป็นตัวเพื่อนสถานที่ให้บาบาน่าออนทัวร์ได้ถ่ายทำถ่ายคลิปลง YouTube ไปคนทางบ้านได้เบิ่งมาขอบคุณแดนเนาะส่งบาบาน่าออนทัวร์เดี๋ยวเรามาชมคลิปกันยาวๆกันเลยสบายๆเลยอ่ะเอาเวลาว่างๆเนาะเวลาว่างอาหารว่างหลังจากที่จัดของเรียบร้อยก็พากันมานั่งกินส้มตำอาหารว่างสาวๆบ้านนาน้องพัมเฮาเอาผู้บ่าวใส่หมวกบ่เห็นหน้าเด้อผู้บ่าวน่ะผู้บ่าวเพิ่นมาเล่นนํานะกองแจงอันนี้เนาะครับอันนี้ส้มตำจะบ่กินของเขาบ่กินไอ้รถไหนน่ะท้ายเลยเอ๊ะแล้วแบบเอ็กซ์เซอร์เบ่งทีนี้
นั่นแหละอิ่มไว้แน่เนี่ยสามีกินชอบเนาะไม่ได้ไม่ได้ใส่หมูเนาะใส่หมูน้ำชงงาห้างหลังได้ปะเนาะน้ำข่าวร้ายน้ำจงมาได้ก็เหมือนคนมาหาบ้านเลยกล้องไม่ต้องนั่งไหมฮะนั่งแล้วก็อ๋อให้นั่งเลยพวกเขาหยิบเที่ยวมาให้เพื่อนอ่ะบอกไว้เอาก่อนเอาก่อนแสบเลี้ยนอย่าย่ำแผลเนี่ยนี่ร้านเปิด5โมงกับลูกค้าเขาก็ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นเวลา5โมง5โมงครึ่งประมาณเนี้ยร้านเปิดพอดีร้านคำโตนะบางหมดทีมงานเขาก็ออกมาเสิร์ฟเตาตามแผนกไปแผนกมันหลังจากที่กินข้าวเสร็จส้มตำเลยหลังจากจัดของร้านเรียบร้อยแล้วทำส้มตำกินพอตำเสร็จกินแล้วเริ่มทำงานต่อเดี๋ยวก่อนเลิกงานก็กินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านเดี๋ยวบ่าวบ้านน่าจะพามาเบิ่งบรรยากาศด้านในด้านในก็จะมีพวกทอดพอดไอติมไอศกรีมมูสมีเนื้อเป็นตุ่มส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนประเภทน้ำจิ้มทางด้านคำโตเป็นจัดมาในบ้านเป็นจัดมาเฟรนฟรายก็มี
การเปลืองกดย่างยังกับไปตูทันใจตอนนี้ลูกค้ากำลังเริ่มเข้าเวลาหาโมงหาโมงกว่าถ้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาบานนาน้ำเด้อพี่น้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย